สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับสำหรับในคลิปที่เห็นก็คือท่าอากาศยานนานาชาติชางฮีประเทศสิงคโปร์ครับสำหรับในตอนนี้ก็จะพาย้อนอดีตไปหน่อยไปดูเมืองไลออนครับในประเทศสิงคโปร์ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นเมืองไลออนพาร์คนะครับจริงสิงโตพ่นน้ำหรือเมืองไลออนมีอยู่3ตัวนะครับแต่ปัจจุบันปี2022ตอนนี้เหลืออยู่2แล้วเพราะตัวที่เซนโทซาหายไปด้านหลังนั่นก็เป็นตึกมารีนาเบย์แซนครับซึ่งตอนกลางคืนก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงครับแล้วตรงที่เห็นพ่นน้ำอยู่นั้นก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของสิงคโปร์ครับใครมาก็ต้องมาให้ถึงที่นี่ครับเพื่อมาถ่ายรูปเก็บภาพความทรงจำสวยๆกันที่นี่แล้วก็ด้านหลังของตัวใหญ่อ่ะก็จะมีสิงโตพ่นน้ำตัวเล็กๆ เป็นเมอร์ไลออนตัวเล็กอยู่ด้วยครับส่วนตัวบิ๊กเบิ้มใหญ่สุดที่เซนโทซาครับตอนนี้ทุบทิ้งไปแล้วเขาทำทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าอันนี้ก็เดินพาชมไปเรื่อยๆก็มีตึกทุเรียนแล้วก็เห็นสิงคโปร์ไฟเออร์เลยครับนู่นอยู่ไกลๆนั่นคือสิงคโปร์ไฟเออร์ครับนะบริเวณนี้มีการจัดวิ่งมาราธอนบ่อยๆครับวิ่งรอบๆเนี่ยก็ได้ระยะเป็น10กิโลเลยนะครับซึ่งเป็นเส้นทางวิ่งที่ปลอดภัยครับปราศจากรถนี่ครับสิงโตตัวเล็กที่บอกอยู่ตรงนี้ผมเคยไปที่สิงคโปร์แล้วก็เจอกับงานวิ่งมาราธอนบ่อยมากครับทางวิ่งเขาก็อย่างที่บอกตะเกียบไม่มีรถก็เป็นทางวิ่งรอบๆ Business Center แถวนี้เลยครับในคลิปก็เป็นหัวปลาแกงกะหรี่ครับอยู่แถวเกลังร้านที่ผมกินเป็นเมดิเตอร์เรเนียนเรสทอรองครับจานนี้เป็นจานยักษ์เลย22ดอลลาร์สิงคโปร์ครับและนี่ก็เป็นทัศนียภาพจากการถ่ายเก็บภาพไว้เพื่อผมจะเล่นกับมันนิดหน่อยนี่ครับเอามามุมกล้องช่วยก็จะได้ภาพที่ระลึกประมาณนี้ใครมาเที่ยวก็ลองดูนะครับแล้วมันจะมีอีกช็อตหนึ่งซึ่งเป็นช่วงที่ผมมาก่อนหน้านี้หลายๆครั้งเลยครับเพราะผมเดินทางเข้าออกสิงคโปร์บ่อยหลายปีครับก็จะเป็นช่วงที่เขาอันนี้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับผมก็จะเป็นช่วงที่เมืองไลออนไม่ได้พ่นน้ำครับซึ่งภาพตรงนี้ก็เอามาดูแล้วก็แอบอมยิ้มครับตอนไปใหม่ๆนะเศร้าทำไมมันไม่พ่นน้ำถ้าเราจะมีอะไรไปให้เพื่อนดูมันไม่พ่นดีแล้วครับไอตอนที่พ่นมันเยอะกว่านี่ครับตอนที่ไปใหม่ๆหลายปีก่อนนู่นเห็นไหมครับเครื่องดื่มประจำทีมซึ่งตอนนี้หลายสายการบินก็เปิดบินเข้าประเทศสิงคโปร์ได้อิสระแล้วครับไม่ต้องมีกักตัวแต่อย่างใดภาพนี้ก็อยู่ที่สนามบินชางฮีขากลับครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับแล้วมาพบกันที่สิงคโปร์นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ